บอกว่า34สัปดาห์รู้สึกเท้าบวมมากนะคะกดตรงเท้าและขาบุ๋มนะคะแต่ความดันปกติเสี่ยงคันเป็นพิษไหมตอนนี้กำลังได้รับการเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงนะคะก็หมอจะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าเรื่องของคันเป็นพิษเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในการวินิจฉัยภาวะคันเป็นพิษก็คือความดันโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความดันปกติไม่ว่าจะฉี่มีโปรตีนหรือมีอาการบวมหรือกดบุ๋มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยมากก็คือไม่ใช่คันเป็นพิษนะคะไม่ใช่เลยอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาที่เรามีอาการเหล่านี้แล้วอาการมันเยอะอะค่ะสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราก็คงจะต้องหาสาเหตุละว่าในเมื่อไม่ใช่คันเป็นพิษอะมันเกิดจากอะไรอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอาการบวมกดบุ๋มเนี่ยพวกนี้นะคะจริงๆก็มีได้ในช่วงของการตั้งครรภ์อยู่แล้วเจอได้ในทุกๆการตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าบวมมากบุ๋มมากแล้วฉี่ก็มีโปรตีนด้วยอะแต่ว่าความดันปกติเป็นเกิดจากอะไรนะคะก็จะที่เคยเจอนะอันนี้คือที่เคยเจอจากคนไข้ของหมอเองก็คืออาจจะมีภาวะเขาเรียกว่าเป็นโรคไตอะค่ะอาจจะเป็นภาวะไตอักเสบนะคะหรือภาวะบางคนก็มาเป็นแบบพวก SLE เป็นอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของออโตอิมมูนคือเรื่องของภูมิคุ้มกันที่แบบทำงานผิดปกติแล้วก็ไปเอฟเฟกต์ที่บริเวณไตแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะเยอะจนเกินไปอะไรแบบนี้คือมันจริงๆมันมีหลายโรคอะค่ะที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าความดันปกติอะก็คือไม่ใช่คันเป็นพิษนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่มีปัญหามันก็ต้องหาสาเหตุถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บฉี่24ชั่วโมงเพื่อหาโปรตีนอะไรพวกนี้ก็เพื่อที่จะมาวินิจฉัยนั่นแหละค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่แล้วพอเราได้วินิจฉัยแล้วเราถึงจะได้รับการรักษาที่ตรงจุดก็คือตรงกับตัวโรคนะคะอีกทีแต่ว่าถามว่าคันเป็นพิษไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะแต่ถามว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมก็คืออาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ก็ต้องรอผลตรวจปัสสาวะก่อนอีกทีเนาะยังไงถ้าหากว่าตรวจออกมาแล้วนะคะได้ผลเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมมาอัปเดตกันบ้างนะคะแต่หมอขอแบบส่งกำลังใจแล้วก็อธิษฐานเผื่อก็แล้วกันนะคะว่าขอให้ผลออกมาแล้วปกติก็แล้วกันขอให้เป็นแค่บวมธรรมดาของคนท้องอะไรแบบนี้คุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะ